ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับพี่แตงกวาอีกครั้งนะคะในช่วงขายงานในเรื่องทำอย่างนี้ผ่านมาทั้งหมด5คลิปกันแล้วหลายๆคนคงจะลงงานขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะขายงานออกแล้วด้วยแต่เราจะทำยังไงให้คนเห็นงานของเรามากขึ้นดีนะในวันนี้พี่แตงกวาก็จะมาแนะนำวิธีการโปรโมทผลงาน NFT กันค่ะซึ่งการโปรโมทเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราขายงานได้เลยช่องทางการโปรโมทงาน NFT จะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยช่องทางแรก Twitter เป็นช่องทางโปรโมทที่นิยมที่สุดในงาน NFT ทุกคนที่เริ่มต้นขายงานจำเป็นจะต้องสมัคร Twitter กันทุกคนเลยเพราะในแพลตฟอร์มนี้มีคอลเลกเตอร์มากมายทั่วโลกใช้งานอยู่พอสมัครใช้งานง่ายเป็นส่วนตัวและระบบการรีทวีตที่ช่วยให้ผู้คนมากมายเห็นผลงานได้กว้างขึ้นหลายๆคนก็จะตั้งโพสต์เพื่อแลกเปลี่ยนกันรีทวีตหรือบางคนจะตั้งโพสต์ให้คนมาซิลผลงานได้ช่วยให้คอลเลกเตอร์เห็นงานเราได้เยอะขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางอาร์ติสต์และคอลเลกเตอร์จะสมัครแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมาสำหรับ NFT โดยเฉพาะเพื่อที่ทางแอคเคาท์จะได้มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวนอกจากการรีทวีตแล้วยังมีสเปซสำหรับพูดคุยและโปรโมทงาน NFT อีกด้วยมีทั้งของไทยเองและของต่างชาติซึ่งหลายๆคนที่เข้าไปโปรโมทผลงานในสเปซก็ขายงานออกกันรัวๆหลายคนเลยช่องทางต่อไป Discord โปรแกรมพูดคุยและสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้รูปแบบของ Discord คือการสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือห้องของเราเองแล้วเชิญผู้คนให้มาเข้าสู่ห้องของเราเพื่อพูดคุยกันโดยมีทั้งห้องที่คุยผ่านข้อความและห้องที่คุยผ่านเสียงการโปรโมทงานในช่องทางนี้ก็คือการดรอปลิงก์ผลงานในช่องที่เจ้าของห้องสร้างไว้ให้โดยเฉพาะเราสามารถเข้าร่วมได้หลายเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ผู้คนได้เห็นผลงานเรามากขึ้นนอกจากเอาไว้ดรอปผลงานแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆในแวดวง NFT ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องต่างๆช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือพูดคุยเล่นเลื่อยเปื่อยเป็นเหมือนสังคมย่อมๆที่รวมผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับ NFT เอาไว้ด้วยกันช่องทาง Facebook เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลที่แทบทุกคนในโลกใช้กันเราสามารถโปรโมทโดยการลงงานในกลุ่ม Facebook ต่างๆโดยของไทยเองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือ NFT and Crypto Art Thailand ที่นอกจากจะไว้โปรโมทผลงานแล้วยังสามารถสอบถามวิธีต่างๆหรือพูดคุยปัญหากันได้ในกลุ่มอีกด้วยใครต้องการคำแนะนำในการทำผลงานก็ลองไปโพสต์ถามในกลุ่มดูได้เลยช่องทาง Instagram สำหรับช่องทางนี้จะเน้นไปในการอัพโหลดรูปภาพเท่านั้นไม่มีการพูดคุยกันเท่าไหร่และสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายด้วยการใส่แฮชแท็กยอดนิยมข้อเสียของช่องทางนี้เลยก็คือจำกัดขนาดของรูปภาพเราไม่สามารถอัพภาพที่มีขนาดความกว้างหรือยาวเกินไปได้ซึ่งขนาดภาพที่สวยที่สุดสำหรับช่องทางนี้ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองและการจำกัดข้อความทำให้การใส่ลิงก์ผลงานทำได้ยากผู้คนไม่สามารถกดที่ลิงก์เพื่อไปซื้อผลงานได้ทันทีเหมือนช่องทางอื่นๆเป็นช่องทางที่เหมาะสำหรับการสร้างชื่อเสียงมากกว่าการขายผลงานโดยตรงค่ะและนี่ก็คือช่องทางการโปรโมทผลงาน NFT ทั้งหมดที่พี่แตงกวาเอามาแนะนำกันใครมีช่องทางอื่นๆอีกก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะแล้วพี่แตงกวาก็ขอให้งานของทุกคนที่ติดตามดูมาตลอดขายออกกันรัวๆปังๆทุกคนเลยส่วนใครที่อยากฝึกฝีมือการวาดให้เก่งขึ้นก็สามารถลงคอร์สเรียนวาดภาพได้ที่ KP Learning Space ได้เลยเรามีคอร์สให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงขั้นเซียนทั้ง Basic Character Basic Digital Basic Manga และอื่นๆอีกเพียบใครที่สนใจสามารถติดต่อสมัครคอร์สเรียนได้ที่ Facebook Fanpage ของ KP Learning Space ได้เลยหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ